คดีพนักงานโรงงานยางถูกอุ้มฆ่านำร่างไปทิ้งไว้ที่ริมถนนมอเตอร์เวย์จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะ1 ใน 4ผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าร่วมกันที่มัดมือมัดเท้าผู้เสียชีวิตจริงค่ะก่อนที่จะให้ช่างกิจนั้นยิงแล้วก็นำศพไปทิ้งค่ะเหตุการณ์ฆ่าอำพรางนายธนสันต์แต่อ่านหรือนายใหม่อายุ33ปีพนักงานโรงงานยางด้วยการมัดมือมัดเท้าแล้วยิงก่อนนำศพไปทิ้งบริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์พื้นที่หมู่10ตำบลบางบัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราจนนำไปสู่การจับกลุ่มช่างกิจบางบ่อหรือว่านายกิติโชคแพรไพรมูลอายุ37ปีพร้อมพวกอีก4คนและถูกนำตัวไปฝากขังไว้ที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราต่อมาศาลจังหวัดฉะเชิงเทราได้ให้ประกันตัวนายปานเทพอายุ29ปีและนางสาวอภิสราอายุ22ปีวงเงินประกันคนละ 800,000 บาทแต่ต้องติดกำไล EM ที่ข้อเท้าล่าสุดวันนี้ญาติของนายสุขสงกรานต์อายุ24ปีและนายนันทพัฒน์อายุ23ปี2ผู้ต้องหาที่เหลือได้เข้ายื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวออกมาจากเรือนจำเพื่อออกมาสู้คดีเช่นเดียวกันหลังจากก่อนหน้านี้หลักทรัพย์ไม่เพียงพอขณะที่พลตำรวจตรีนเรวิศสุคนทวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าเบื้องต้นทราบแล้วว่ามี2 ใน 4ผู้ต้องหาที่ร่วมกับนายกิจนั้นอุ้มฆ่าทำหน้าที่ช่วยเหลือมัดมือมัดเท้าในใหม่ก่อนนำไปฆ่าทิ้งโดย1ในจำนวนนี้ก็ให้การรับสารภาพแล้วส่วนที่เหลืออีก1 คนเจ้าหน้าที่ก็จะทำการสอบปากคำเพิ่มเติมในวันนี้ค่ะส่วนในสุขสงกรานต์และนายนันทพัฒน์จะได้รับการประกันตัวในวันนี้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลเช่นเดียวกับผลการตรวจ DNA ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการรอผลจากนิติเวชค่ะ